ไอ้มังคโยพาพัทยามาที่นี่หรือไม่มังคโยไม่เคยมาที่นี่พุทธเจ้าถ้ามันไม่ได้มาที่นี่แล้วนี่คือใครคงเป็นเลือดไก่ไม่ใช่แต่ที่มามันอยากกินเค้กเขียวหวานกับหม่อมฉันก็เลยใช้เด็กๆไปซื้อไก่มาทำหากพระองค์ท่านไม่ชอบกินข้าวเลือดของไก่เด็กกับหม่อมฉันจะให้พวกเด็กๆมาทำความสะอาดให้ตลอดสักครู่นะพระเจ้าข้าไม่ต้องถ่ายแล้วหน่อยมองไม่เห็นว่ะครูครูทำอะไรอยู่รู้ตัวได้ป่ะสิทธิ์อยู่ที่นี่ครูพร่ำสอนเสร็จทุกคนไม่ใช่เหรอไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มาวันนี้ครูกลับมาบอกว่าเลือดนั่นเป็นเลือดสัตว์อะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นเลือดอะไรไม่ได้มันต้องเป็นเลือดของไอ้มังคโยเพราะไอ้มังคโยต้องได้คมดาบของข้ามังคามาครูโกหกทำไมครูคิดว่าพูดแบบนี้เรื่องมันจะจบอ่ะเปล่าเลยครูกำลังทำให้ข้ารู้ว่าครูกำลังรักติดลำเอียงปกป้องคนผิดครูไม่รักข้าเหรอรักมันมากกว่าข้าเหรอไม่เป็นไรข้ามาที่นี่ข้าไม่ต้องการจะมาฆ่าใครข้าแค่ต้องการคู่มั่นของข้ากลับไปเท่านั้นแต่ถ้าครูไม่รักข้าข้าให้สัญญาข้าจะไม่กลับมาเยี่ยมที่นี่อีกขอแค่ตัวคู่มั่นข้ากลับไปอย่าปกป้องคนผิดโดยการไม่บอกข้าเลยครูอย่าบังคับให้ข้าต้องกลายเป็นสิ่งในละคุณเลยบอกข้ามาไอ้บังคยอพาภรรยาไปอยู่ที่ไหนบังคยอไม่เคยมาที่นี่พุทธเจ้าครูถามว่าไอ้มังคโยพาพัทยาไปอยู่ที่ไหนมังคโยไม่เคยมาที่นี่ไอ้ครูมึงโกหกมึงไม่ครูคนนี้ไหนวะมึงปกป้องคนผิดมึงรักมันเหรอไอ้ครูสิทธิ์ที่น่าดาบระนาถ้อยคำหยาบคายมึงปกป้องมันทำไมไอ้ทูเสียดายวิชาที่ครูให้สิทธิ์หัวใจไม่เที่ยงถ้าเห็นว่าครูไร้ค่าก็เชิญจะพาดูใจพี่เป็นครูของพี่พ
่ฆ่าพ่อจะได้ลงคุณไม่กลัวบาปกรรมด้วยบาปกรรมนั่นก็กลัวอยู่นะมีคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระแต่ครูยังมันปกป้องคนผิดทั้งที่มันรู้อยู่ใจหมดว่ามังคยอพาพญายาไปอยู่ที่ไหนแต่มันจะไม่บอกข้าเจ้าถอยไปยัดตาหัวแต่ที่มาบอกพระองค์ท่านไม่ได้แต่ที่มาข้าบอกเจ้ารู้ท่านเหรอถ้าฉันบอกพี่จะไม่ฆ่าพ่อจะใช่ไหมพ่อไม่เป็นเลยได้ข้ารับปากข้าจะไม่ฆ่ามันเจ้าบอกข้ามามันอยู่ไหนบอกไม่ได้แต่ฟังข้าแล้วบอกมามันอยู่ไหนอยู่ไหนท้องไทยส่วนตัว